ไม่ชัดเรื่องคณะแต่จะชัดเรื่องอย่างนี้ครับชัดเรื่องอย่างนี้ไม่ครับไม่ครับใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่เขานำร่องคือพัสดุผมคาดว่าถ้าอ่านข้อมูลแล้วจำไม่ผิดก็คือว่าเขาเจอปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเบิกจ่ายประมาณนี้ครับเรื่องพัสดุแล้วเขาถือเป็นอิชชูสำคัญก่อนเขาเลยดึงเข้ามาทำครับในตอนต้นไม่ได้ทำครับอาจารย์ในตอนต้นยังไม่ได้ทำเพราะว่ามันจะเหมือนกับพวกเราเนี่ยว่าคณะหนึ่งก็มีพัสดุอยู่คน2คนนี่ครับก็แชร์กันอยู่แล้วเนี่ยในคน2คนทีนี้ดึงออกมาเพื่อให้เห็นว่าสมมุติว่าระเบียบเป็น1 2 3 4 5แล้วเกิดเหตุการณ์นอกระเบียบคืองานที่ทำเนี่ยไม่เป็นตามระเบียบแล้วที่อื่นเขาแก้ปัญหายังไงเราจะได้ดึง knowledge ตัวนั้นเนี่ยกลับมาใช้ได้ว่าอ๋อเขาแก้แบบนี้นะเราเอาไปใช้แบบนี้ดูบ้างอย่างเงี้ยครับแต่ว่าณตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยคือเริ่มลงตามคณะแล้วก็เหมือนเดิมครับคณะที่โตก่อนเพื่อนก็คือคณะแพทย์ตอนนี้ครับคณะแพทย์แล้วก็เห็นวิศวะเริ่มเมื่อสักปี2ปีที่แล้วแต่ก็เริ่มนิ่งไปแล้วไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างครับครับพี่ใหญ่ครับเอาเข้ามาใช้ในงานขอนแก่นน่ะเขาเอากระบวนการของคพร.มาใช้ในการบริหารจัดการทีนี้เขาเน้นให้ทุกมหาลัยอื่นๆใช้ด้วยไหมคะไอ้คอร์สที่ต้องมาใช้มีความรู้สึกว่าบางมดไม่เห็นคือเคยเห็นพูดถึงแต่เวลาที่เรามันเป็นส่วนของการประกันกพร.เนี่ยของมหาลัยเราเนี่ยมันเหมือนมั่วๆน่ะเอามาจากทุกองค์กรที่เขาจะเห็นว่ามันดีอ่ะแต่ทำไมมหาลัยเราถึงไม่ทำเหมือนคนอื่นเขาอ่ะแล้วเหมือนช้าไปหรือเปล่าเขาทำตั้งแต่48ทำไมเราถึงเพิ่งเริ่มอะไรอย่างเงี้ยไปทำอะไรอยู่ก็เลยงงๆนิดนึงนะฮะคือของเราเนี่ยเราออกนอกระบบไงฮะครับเราไม่จำเป็นเราไม่ follow ตามกพร.เลยครับต้องถูกบังคับฮะเราอยากทำเราก็ทำถ้าเราเห็นประโยชน์แต่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดิมเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐนะฮะเป็นส่วนราชการนั้นกพร.เขาบังคับส่วนราชการทีนี้วิธีการกพร.ที่เขาบังคับได้เนี่ยจริงๆเขามีไอติมให้เขามีโบนัสไงฮะคือเงื่อนไขการจ่ายโบนัสเนี่ยการเวทคะแนนเนี่ยเรตติ้งแล้วเนี่ย KM เป็นเรื่องหนึ่งที่เขาเอามาเวทนะว่าจะได้โบนัสมากหรือน้อยเนี่ยเมื่อกพร.ประเมินแล้วเนี่ยได้คะแนนระดับไหนถ้าได้คะแนนในระดับโอเคนะฮะ4ขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะ 4.7.8 พวกนี้ก็จะได้โบนัสใช่ครับเขามีรางวัลไปนะฮะไปล่อให้ทำเพราะว่าเขาบน assumption บนฐานคิดที่ว่านะฮะการจัดการความรู้เนี่ยมันจะนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรมันจะทำให้องค์กรสามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แล้วอันนี้เป็นกฎหมายฮะนะฮะอยู่ในพระราชกิจการว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีบังคับให้ส่วนราชการต้องทำแต่ทีนี้บังคับไม่เกิดผลนะเขาก็เอาเรื่องเงินรางวัลนะฮะถ้าเรารู้ว่าหน่วยงานส่วนราชการทั้งหลายที่เดี๋ยวนี้จ่ายโบนัสกันจ่ายเงินรางวัลประจำปีเนี่ยนะฮะเกณฑ์ในการพิจารณาข้อหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของต้องจัดการความรู้นะฮะแล้วมันก็เลยเป็นที่มานะฮะว่าเมื่อเขาเริ่มทำเมื่อปี48หลายหน่วยงานที่มีสตังค์ก็จ้างที่ปรึกษาเข้าไปช่วยทำนะคือประสบการณ์ผมเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าเพราะเข้าไปเป็นคอนซัลท์ทำเรื่องนี้ให้กับหน่วยงานในกระทรวงการคลังเพราะพวกนี้มีสตังค์จ้างแต่ผมพูดเสมอว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนวัตกรรมใหม่ๆพวกนี้จ้างเขาทำเนี่ยปัญหามันก็คือว่าไอ้นี่เป็นสิ่งที่คนข้างนอกไปทำจริงๆแล้วมันต้องเกิดจากข้างในมันต้องบิวอินมันต้องเกิดจากข้างในเป็นสิ่งที่ต้องทำกันเองไม่ใช่นะให้คนอื่นเข้าไปทำให้นะจากประสบการณ์ที่เข้าไปช่วยทำมาเนี่ยนะฮะก็จะมีความรู้สึกแล้วก็ที่ถอนตัวออกมาเพราะว่ามีคำตำหนิจากคนในหน่วยงานว่าเสียสตังค์แล้วทำไมต้องทำเองอีกนะฮะผมก็บอกว่าไอเนี้ยกรอบคิดอย่างนี้ผิดตรงที่ว่าหลายๆเรื่องการเรื่อง KM เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานนะฮะดังนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยนะฮะคนที่เป็นคอนซัลท์เนี่ยก็ทำได้แค่เป็นฟาซิลิเตเตอร์ไปฟาซิลิเตทเท่านั้นเองว่าถ้าอยู่จะเริ่มต้นเนี่ยต้องนับหนึ่งตรงไหนนะฮะ
หนึ่งก็คือทำความเข้าใจร่วมกันว่า KM คืออะไรนะฮะทำอย่างไรคือกระบวนการเครื่องมือที่เหมาะสมนะฮะกับเนเจอร์ของงานเราเนี่ยต้องเลือกใช้เครื่องมือแบบไหนลักษณะของความรู้ที่จะเอามาจัดการเนี่ยคืออะไรนะฮะ explicit knowledge ในราชการส่วนใหญ่ก็คือกฎระเบียบนะฮะคืออะไรฮะคือเขาเรียกหนังสือเวียนคือการตอบข้อหารือนะฮะในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระเบียบการตีความระเบียบเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับธุรกิจก็คือ FAQ นะฮะเป็น frequent asked question นะตัวนั้นก็คือซอร์สที่จะมาทำในเรื่องของ explicit knowledge นะฮะเพราะฉะนั้นเขามี explicit แต่สิ่งที่มันขาดก็คือ thesis แต่เมื่อ thesis เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่านะจุดเริ่มต้นที่เราต้องชวนเขาคิดไงฮะว่าเฮ้ยคุณต้องมานั่งนะมานั่งคุยกันนะว่าการที่คุณจะทำให้งานคุณเนี่ยประสบความสำเร็จหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยปัญหาอยู่ตรงไหนและปัญหานั้นเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดจากความไม่รู้ใช่หรือไม่ไม่ใช่ปัญหาไม่มีทรัพยากรไม่มีเงินไม่มีคนนะไม่ใช่ปัญหาในมิติทางบริหารที่เราเจอเนี่ยนะฮะหรือปัญหาผู้บริหารไม่ได้เรื่องไม่ให้ความสำคัญไม่สนใจไม่มีกำลังใจอย่างเงี้ยตัดออกไปแล้วเอาตัวแก่นของปัญหาจริงๆว่าเป็นปัญหาของความไม่รู้ทำไม่ได้ติดขัดทำอย่างนี้เนี่ยเพราะไม่รู้อะไรที่เราไม่รู้นะฮะเรารู้หรือยังว่าเราไม่รู้อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างที่คุยกันเนี่ยนี่คือวิธีการฮะวิธีการที่เราเข้าไปบอกนะว่าเนี่ยเริ่มอย่างนี้สินะเอาเริ่มแล้วเห็นไหมคุยกันเองแล้วก็ช่วยกันตะล่อมเข้าไปแล้วเขาก็จะบ่งชี้ออกมาว่าปัญหาความไม่รู้เนี่ยเรื่องที่ควรจะต้องรู้อันดับหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นทำตรงนี้ก็ต้องมี priority อยากรู้ทุกเรื่องเลยค่ะคอมพิวเตอร์ก็อยากรู้ภาษาก็อยากรู้ใช่ไหมฮะเรื่องนี้ก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะแต่จริงแล้วเอาข้อสรุปร่วมกันก่อนว่าถ้าจะนะจัดการความรู้เนี่ยเรื่องไหนที่ควรหยิบขึ้นมาก่อนนะฮะซึ่งเป็นองค์ความรู้ร่วมกันนะฮะคนกลุ่มใหญ่ถ้ามีความรู้ในเรื่องนี้แล้วมันจะทำให้การทำงานดีขึ้นข้อขัดข้องติดขัดซึ่งตรงเนี้ยคนนอกไม่มีทางรู้หรอกฮะคนในเราเองเนี่ยเราจะรู้หรือต่อไปคำถามก็คือว่าเมื่อรู้แล้วว่าต้องเอาอะไรมาจัดการเนี่ยนะครับใครรู้เรื่องนี้บ้างในหน่วยงานของเราในองค์กรของเราใครคีนที่สุดใครรู้ดีที่สุดต้องคนนี้นะนะฮะถ้าจะทำเรื่องนี้ต้องคนนี้นะถ้าเรื่องพัสดุนี่ต้องไปหาคนนี้ถ้าเรื่องระเบียบเบิกจ่ายเงินต้องเรื่องนี้แต่ถ้าเป็นเบิกจ่ายเฉพาะเรื่องฝึกอบรมสัมมนาต้องคนนี้นะเบิกเบี้ยเลี้ยงต้องคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นก็คือ identify ละก็อย่างที่อาจารย์โจบอกอันเนี้ยพอทฤษฎีมันก็คืออะไรฮะมันก็คือต้อง mapping ให้ได้นะฮะ resource ของเรามีอะไรอยู่นะฮะต้นทุนเรามีอะไรอยู่นะฮะมีละรู้ละนะฮะถัดไปบางเรื่องจะดีกว่านี้ถ้าเอาคนนอกที่รู้จริงเข้ามานะฮะที่มีประสบการณ์ในเรื่องอันนี้เกินกว่าวงของคนของเราที่รู้อย่างผมมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยอย่างพี่ตู้เนี่ยเรื่องพัสดุเรื่องคลังเนี่ยผมบอกถ้าเรื่องนี้เนี่ยพี่ชายผมรู้ดีนะฮะในฐานะที่เขาทำเรื่องพวกนี้มานะฮะในเรื่องของออคชั่นในเรื่องของบิดดิ้งสเกลมูลค่าประมาณเป็นร้อยๆล้านพันล้านเนี่ยปัญหาอยู่ตรงไหนจะทำอะไรหรือจะทำในเรื่องของการร่วมทุนกับเอกชนตามกฎหมายที่มันซับซ้อนขึ้นไปต้องคนนี้อย่างเงี้ยในเรื่องหลายๆเรื่องที่เราติดขัดก็หาคนที่รู้จริงเข้ามานะฮะแล้วก็มาคุยทีนี้ตรงนั้นเนี่ยมันก็คือมิติของการแอพพลายความรู้ใช่ไหมฮะนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องการจากเขาก็คือประสบการณ์ตัวประสบการณ์นี่คือ thesis ในความหมายก็คือที่มันฝังอยู่กับคนละนะคนนี้คีนที่สุดคนนี้รู้ดีที่สุดต้องคนนี้นะฮะแล้วทำอย่างไรถึงจะแปลงไอ้สิ่งที่เขารู้เนี่ยนี่นะครับเราเรียนรู้อะไรบ้างจากเขาจากการรีวิวสั้นๆเนี่ยนะครับลองสรุปเป็นตัวตั้งต้นแล้วเติมได้นะครับว่านะครับผมมองใน4ส่วนนะครับว่ามองการเริ่มต้นก่อนนะครับเติมได้นะครับการเริ่มต้นเนี่ยผมมองว่าเอ๊ะหลายๆที่เขาเริ่มจากสายสนับสนุนเนาะนะครับหลายๆที่นะเริ่มจาก ไม่ บางที่ก็เริ่มจากวิชาการใช่ไหมครับโอเคโอเคโอเค
เริ่มที่วิชาการที่วิชาการครับโอเคใช้คำว่าคนในองค์กรนะใหญ่นะโอเคครับแล้วก็อีกอันนึงคือผมมองว่าเริ่มจากบางส่วนไม่จำเป็นต้องทุกส่วนก่อนเริ่มจากบางส่วนที่เป็นประเด็นหลักๆขององค์กรนะครับแล้วก็จุดสนใจเท่าที่ดูเนี่ยนะครับก็คือ